Talent New Energy สตาร์ทอัพจากประเทศจีนสามารถผลิตแบตเตอรี่ Solid State ได้สำเร็จล่าสุดนะครับ Tesla สามารถทำยอดขายกลับมาแซง BYD ได้ในไตรมาสแรกของปี2024นี้พบ Tesla Model 3 Ludacris ในโชว์รูมรัฐแคลิฟอร์เนียคาดว่าจะเป็นการจัดอีเวนต์แบบส่วนตัวแบรนด์ใหม่ที่ใช้ชื่อว่า47 สตาร์ทอัพแบรนด์ยนต์กรรมสุดหรูจากประเทศอังกฤษนะครับชูว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าระดับเดียวกันกับ Rolls-Royce และ Bentleyพบ Porsche K1 รถยนต์ไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งกำลังวิ่งทดสอบอยู่นะครับและข่าวสุดท้าย Polestar 4ที่ประเทศจีนถูกเรียกคืนด่วนเนื่องจากว่ามีปัญหาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับระบบของเบรกนั่นเองข่าวทั้งหมดนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับผู้ผลิตแบตเตอรี่สตาร์ทอัพจากประเทศจีนที่ใช้ชื่อว่า Talent New Energy ได้ออกมาเผยการพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State ได้สำเร็จด้วยการอัดแรงดันพลังงานสูงและเป้าหมายของแบรนด์ก็คือการพัฒนาแบตเตอรี่ให้ไปถึงขั้นสูงสุดเพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนั่นเองครับทาง Talent ได้ออกมาประกาศความสำเร็จในครั้งนี้ซึ่งเป็นต้นแบบแบตเตอรี่ลิเธียม All Solid Stateเกรดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งถือว่าเป็นแบตชุดแรกของโลกที่มีความจุเซลล์เดียวประมาณ120แอมป์และความหนาแน่นของพลังงานจะอยู่ประมาณที่720วัตต์อาวต่อกิโลเมตรโดยแบตเตอรี่ All Solid State ของ Talent นะครับจะมีความหนาแน่นเป็น2เท่าของแบตเตอรี่ของ NIO อย่าง Semi Solid State หรือทาง V Lion ซึ่งหมายความว่าจะทำให้รถไฟฟ้านะครับสามารถมีระยะทางวิ่งได้สูงสุดมากถึง 2,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จและยิ่งหากสามารถผลิตจำนวนมากได้ก็จะสามารถรองรับกับ Mass Production สำหรับรถไฟฟ้าในอนาคตได้ซึ่งตัวอย่างอย่าง NIO เองนะครับก็ได้ผลิตแบตเตอรี่กึ่ง Solid State ที่คาดว่าจะเริ่มใช้งานในช่วงไตรมาสที่2นี้และเคลมว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถวิ่งได้สูงสุดมากกว่า 1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จนั่นเองครับหลังจากที่ BYD สามารถทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแซงหน้า Tesla ได้ในช่วงไตรมาสที่4ของปี2023นะครับล่าสุดทาง Tesla ได้ทวงบัลลังก์คืนโดยควอเตอร์แรกของปี2024นี้ได้มียอดการส่งมอบรถนะครับมากกว่า BYD ไปที่เรียบร้อยแล้วโดย BYD และ Tesla ได้รายงานผลการส่งมอบรถในไตรมาสแรกของปี2024เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาซึ่ง Tesla มียอดส่งมอบรถไฟฟ้า 386,810 คันส่วน BYD มียอดส่งมอบเฉพาะรถไฟฟ้าล้วนนะครับประมาณ 3,114 คันครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ายอดขายของ Tesla จะสามารถกลับมาแซง BYD ได้อย่างสูสีในไตรมาสนี้แต่ยอดขายของทั้ง2แบรนด์นะครับถือว่าลดลงทั้งคู่โดย Tesla เองมียอดส่งมอบลดลง 8.5% หากเทียบกับไตรมาสที่1ของปี2023ที่เคยทำ 422,875 คันและหากเทียบกับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับจะพบว่าจะมียอดส่งมอบลดลงถึง 20.2% เลยทีเดียวส่วน BYD ในไตรมาสนี้เองก็มียอดส่งมอบลดลงถึง 43% จากยอดสูงสุดที่เคยทำได้อยู่ที่ 526,409 คันไตรมาสที่4ของปีที่แล้วแต่หากเทียบกับไตรมาสแรกของปี2023จะพบว่ายอดขายของรถไฟฟ้านั้นเพิ่มขึ้นมา 36% เลยครับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูใหม่นะครับที่ใช้ชื่อว่า47เรียกได้ว่าจะเทียบเท่ากับระดับ Rolls-Royce และ Bentley เลยมากกว่านั้นได้พนักงานมือเก่านะครับที่เคยทำงานให้กับ Jaguar และ Land Rover มาทำงานให้อีกด้วยซึ่งพนักงานเหล่านี้นะครับถือว่าเคยเป็นผู้นำด้านการออกแบบและมีความรู้ในเรื่องของวิศวกรรมในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามาก่อนนั่นเองทำให้นะครับสตาร์ทอัพ47จากประเทศอังกฤษเนี่ยกำลังจะลอนช์ตัวเองหรือว่าผลักดันตัวเองออกจากเงามืดนะครับด้วยการมาของยนต์กรรมไฟฟ้าสุดหรูและคาดว่าจะเปิดตัวแบรนด์ภายในช่วงก่อน10ปีข้างหน้านี้นั่นเองครับโดย47นะครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทการลงทุนอย่าง CYVN Holdings ซึ่งเป็นเจ้าของโดยรัฐบาลอาบูดาบีที่มีความหลงไหลในแบรนด์ EV ของจีนอย่าง NIO และในเมื่อปีที่แล้วนะครับ CYVN ได้ซื้อหุ้นควบใน Gordon Murray Technology ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Gordon Murray Group ที่เคยเปิดตัวรถซุปเปอร์คาร์อย่าง T33 และ T50 ไปนั่นเองครับ
พบ Tesla Model 3 Performance Ludacris นะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียที่คาดว่าอาจจะเป็นการจับอีเวนต์ส่วนตัวในการเปิดตัวคันนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับโดยบัญชี X ที่ใช้ชื่อว่า Blue Dev ได้แชร์รูปภาพเกี่ยวกับ Model 3 Ludacris คันนี้นะครับที่ได้นำผ้าคลุมออกมาพร้อมกับวิดีโอในการขับขี่ช่วงสั้นๆด้วยและระบุว่า Tesla ได้ทำการจัดอีเวนต์ส่วนตัวนะครับในโชว์รูมแห่งนี้รวมถึงทาง Blue Dev นะครับได้ออกมาเผยอีกว่าได้ยินคร่าวๆจากงานว่ารถคันนี้จะสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 2.9 วินาทีเท่านั้นยังไงก็ต้องมารอชมกันนะครับว่า Tesla Model 3 Performance Ludacris จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้หรือเปล่าและสเปคจะเป็นอย่างไรครับพบ Porsche K1 เรือนไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งถูกทดสอบวิ่งอยู่และนี่จะเป็น SUV ไฟฟ้าคันแรกของ Porsche นะครับที่ได้ที่นั่งมาถึง3ตอนเลยโดยทาง Oliver Flume นะครับ CEO ของ Porsche ได้คอนเฟิร์มว่าคันนี้จะใช้โค้ดเนมว่า K1 โดยตอนนั้นเขากล่าวกับแบรนด์นะครับว่ามุ่งมั่นที่จะผลักดันเรือนระดับ High End หรือว่า SUV ขนาดใหญ่ของทางแบรนด์ Porsche นะครับและคันนี้จะได้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า SSP Sport ที่รองรับระบบสถาปัตยกรรมไฟฟ้าถึง920นะครับจะถูกพัฒนาในเครือของ Volkswagen โดยรถต้นแบบในภาพนะครับจะเผยให้เห็นว่ารถคันนี้มีกาวเคลียร์เลนส์ที่ต่ำและรถมีขนาดใหญ่แต่ว่าการขับขี่ก็ยังดูคล่องตัวอยู่นั่นเองนะครับและคันนี้จะมีหลังคาที่ราบเรียบไปจนถึงตอนท้ายช่วยให้ห้องโดยสารในตอนที่3มีขนาดกว้างมากขึ้นโดยทาง Porsche นะครับได้พัฒนาระบบการขับขี่อัตโนมัติที่ทาง Porsche ใช้ชื่อว่า Mobile Eye และคาดว่าจะถูกนำมาใช้ใน Porsche K1 คันนี้อีกด้วยนั่นเองครับPolestar 4ถูกเรียกคืนที่ประเทศจีนโดยด่วนเนื่องจากเจอปัญหาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับระบบเบรกนะครับโดยทางสำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของประเทศจีนหรือว่า SAMR ได้ประกาศเรียกรถยนต์ไฟฟ้า Polestar 4โฉมปี2023ทั้งหมด 1,863 คันและโฉม2024ล็อตผลิตที่ประเทศจีนนะครับในช่วงระหว่างวันที่29พฤศจิกาปี2023ถึงวันที่1กุมภาพันธ์2024ที่จะต้องเรียกทั้งหมดคืนโดยด่วนเนื่องจากการเรียกคืนครั้งนี้นะครับ Polestar 4เกิดปัญหาด้านซอฟต์แวร์ที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการควบคุมระบบเบรกของตัวรถ SUV คันนี้นะครับโดยการเรียกคืนอาจจะมีข้อผิดพลาดทางซอฟต์แวร์ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของการควบคุมเบรกในอนาคตได้โดยปัญหาเหล่านี้นะครับจะทำให้เกิดการล้มเหลวยกตัวอย่างเช่นระบบช่วยเบรกอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเกิดปัญหาได้นั่นเองครับสำหรับตอนนี้ทาง SAMR ได้แนะนำให้ผู้ที่ใช้งาน Polestar 4ที่จีนก่อนว่าหากเขาประสบกับความผิดปกติของระบบเบรกทางผู้ขับขี่ก็ควรจะรักษาระยะห่างเพิ่มขึ้นจากรถคันอื่นๆด้วยและใช้แรงกดแป้นเบรกที่มากขึ้นนั่นเองแต่ก็โชคดีนะครับในการเรียกคืนของ Polestar 4ครั้งนี้ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องนำรถกลับไปที่ศูนย์บริการแต่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ได้เลยหรือหากใครไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้นะครับก็เพียงติดต่อไปที่ศูนย์และศูนย์ก็จะนัดหมายในการอัปเดตหรือว่าการแก้ไขบั๊กเหล่านี้นั่นเองครับและนี่คือการสรุปข่าวโดยร่วมเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ผมนำมาสรุปให้ทุกคนฟังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้วันนี้ผมนนท์ไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ